วันนี้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้แบบไฮโดรโปรนิกคือปลูกไม่ได้ใส่ดินไม่ได้ใช้ดินคือปลูกแบบว่าน้ำล้วนๆเลยหรือพี่น้องเกษตรกรที่ใช้วิธีการให้ปุ๋ยแบบบินโดรนหรือให้ปุ๋ยผ่านน้ำหยดไม่ได้เข้าไปหว่านอยู่บริเวณดินมีเฮได้เลยครับเพราะว่าวันนี้จอยแอนด์คอยครับได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครับนั่นคือนี่ครับผมให้ดูใกล้ๆครับนี่คือปุ๋ยผงครับปุ๋ยผงจอยแอนด์คอยเดอะฮีโร่นะครับอันนี้เป็นผงเลยเห็นไหมเนี่ยผมขย่าให้ฟังฮะเป็นปุ๋ยผงครับขนาด1ซองมีปริมาณ10กรัม1กรัมผสมน้ำได้10ถึง20ลิตรครับเนี่ยครับเขาจะให้ไม้แบบนี้มาไม้ชงกาแฟแบบนี้เห็นไหมเนี่ยครับ1ช้อนเนี่ย1ช้อนของไม้ชงกาแฟเนี่ยผสมน้ำได้10ลิตรถือว่าเป็นสูตรเข้มข้นมากๆเลยนะครับก็ขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีเนื่องจากมันไม่ได้มีอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนผสมไม่ได้มีเชื้อจุลินทรีย์เป็นส่วนผสมเหมือนกับปุ๋ยเม็ดที่ให้ทางดินอันนี้ผสมน้ำเอานะฮะก็จะมีส่วนผสมหลักๆนะครับคือแมกนีเซียมที่ละลายน้ำได้ครับ 7% กัมมะถันที่ละลายน้ำได้ 7% แล้วก็อีก 86% จะเป็นธาตุอาหารอื่นๆนะครับทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอันนี้บำรุงได้ทั้งแบบบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากแล้วก็บำรุงดอกผลได้ด้วยใช้แทนปุ๋ยเม็ด JC633 สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้แบบไฮโดรโปรนิกส่วนพี่น้องเกษตรกรที่ถามว่าอ้าวแบบนี้เนี่ยฉันใช้แบบนี้ฉันไม่ต้องใช้ JC63 แล้วใช่ไหมถ้าในความคิดของผมนะผมคิดว่าเขาไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อแทนกันแต่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มปุ๋ย JC63 หรือปุ๋ยเม็ดเนี่ยมันหลากหลายมากกว่ามันมีทั้งธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยมีอินทรีย์วัตถุมีเชื้อจุลินทรีย์ซึ่ง2ตัวสุดท้ายเนี่ยมันเอาไว้ปรับสภาพดินปรับโครงสร้างดินทำให้ระบบนิเวศของดินเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นตัวนี้ไม่ได้มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุไม่ได้มีส่วนผสมของจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นมันปรับสภาพดินไม่ได้แต่สามารถที่จะใช้แทนได้ไหมใช้แทนได้วิธีของการใช้แทนนะครับนั่นก็คืออาจจะใช้ตัวนี้เดือนละครั้งแล้วก็หว่านปุ๋ยเม็ด6เดือนครั้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพื่อปรับสภาพดินอันนี้ก็ใช้ได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นไฮโดรโปรนิกเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดให้ทางดินอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีดินให้ใช้ไงมันมีแต่น้ำใช่ไหมก็ใช้ตัวนี้ครับซึ่งปุ๋ยผงนี้สามารถที่จะดูดซึมได้ทั้งทางปากใบคือฉีดพ่นให้ทางใบก็ได้หรือให้ทางรากก็ได้เหมือนกันใช้แทนปุ๋ย JC633 ดังนั้นเมื่อมันใช้แทนปุ๋ย JC633 ได้ใครที่อยากจะผสมใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำอย่างเช่น JC301 หรือ F+หรือฮิวหรือแอคมี่หรือพัดวันหรือพัดทูสามารถใช้ได้หมดเลยซึ่งข้อมูลของปุ๋ยน้ำผมเคยพูดในคลิปวิดีโอก่อนๆแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ลองย้อนดูวันนี้ที่ผมจะเน้นย้ำก็คือเน้นย้ำตัวนี้ครับปุ๋ยผงจัดส่งง่ายไปต่างประเทศได้เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้แบบไฮโดรโปรนิกแล้วก็เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้วิธีการให้ปุ๋ยแบบน้ำหยดแต่ถ้าเกิดเราปลูกในดินแนะนำว่าอย่างน้อยๆควรใส่ปุ๋ยเม็ดลงดินปีละ2ครั้งเพื่อปรับสภาพดินด้วยตัวนี้มันมีเพียงแค่ธาตุอาหารแต่มันไม่ได้มีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินเพราะฉะนั้นควรจะใช้ปุ๋ยเม็ดในการปรับสภาพดินด้วยก็ประโยชน์ของเขานะครับอันนี้ผมเล่าคร่าวๆเลยนะประโยชน์ของเขาที่เขาเขียนอยู่ใต้ซองเนี่ยก็คือเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่พืชใช้สังเคราะห์แสงช่วยให้ใบพืชสีมีสีเขียวเข้มมากขึ้นช่วยในการสร้างพลังงานให้กับต้นไม้นะครับดูดซึมสารอาหารได้ดีช่วยสังเคราะห์แสงเพิ่มการสร้างแป้งแล้วก็น้ำตาลทำให้เจริญอาหารมากขึ้นต้นไม้เจริญอาหารมากขึ้นนะครับเพิ่มรสชาติสีสันความหวานให้แก่ผลของต้นไม้แล้วก็เพิ่มคุณภาพให้กับต้นไม้ใช้ได้ทุกช่วงเวลาของต้นไม้เลยนะครับไม่ว่าช่วงวัยอนุบาลวัยบำรุงต้นหรือบำรุงดอกผลได้หมดซึ่งอันเนี้ยผมลองใช้แล้วใบมันเงาขึ้นจริงๆนะครับใบมันใบเงาแล้วก็กางได้เต็มที่มันเหมือนต้นไม้เนี่ยกำลังจะบอกเราว่าเฮ้ยเขามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นแค่ฉีดพ่นครั้ง2ครั้งเองมั้งก็เห็นความแตกต่างแล้วครับใบมันจะสวยชูแบบว่ามันมากสวยมากๆเลยอันนี้ถามว่าขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรหรือยังขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเลขใบรับแจ้งนะครับที่รส .211-1302/2565 กรมวิชาการเกษตรครับนี่เห็นไหมฮะ
นี่แหละครับคือนวัตกรรมใหม่ของ Joy & Coy ที่ออกมาเพื่อซัพพอร์ตพี่น้องเกษตรกรที่ไม่สะดวกหว่านปุ๋ยเม็ดให้ทางดินอยากจะได้ปุ๋ยที่แบบว่าละลายน้ำแต่ว่าคุณสมบัติธาตุอาหารเนี่ยไม่แพ้กับปุ๋ยเม็ดJC633 ตัวนี้นะครับปุ๋ยผงเดอะฮีโร่ใช้ทดแทนธาตุอาหารในปุ๋ย JC633 ได้ครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เลยนะครับสำหรับใครที่สะดวกหว่านปุ๋ยแบบน้ำนะครับตัวนี้สุดยอดมากใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์หรืออยากจะสั่งซื้อปุ๋ยของจอนคอยในทุกตัวนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ